รับงานบ่อยนะคะไม่ได้พักเลยย่าอย่างนี้ลูกก็ใช่ค่ะทำไมคะคุณนี่คิดว่ายังไม่เปิดละครค่ะละครยังไม่เปิดค่ะก็ได้รับงานเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้ว่าวันละงานวันละงานค่ะแต่ว่าเหนือจดใต้ไปหมดเลยนะย่าใช่ค่ะก็เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมคะก็ต้องรีบทำงานตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นเปิดกล้องก็จะไม่ได้รับอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยรับงานต้องเดินทางไปก็ไม่นะคะเราฟิตค่ะได้หญิงค่ะทำงานได้ตลอดค่ะมีงานซ้อนไหมคะที่ต้องปฏิเสธไปไม่นะคะไม่นะคะส่วนมากก็จะเป็นงานพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพยังไงบ้างฝนตกใช่ค่ะก็จริงๆก็พยายามกินวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ตากฝนแต่ไม่ทานยาเป็นเดือนแล้วทานช่วยหน่อยไม่นะคะหนูโอเคค่ะไม่หลายคนที่โดนฝนหนักกว่าเราอีกน่าสนใจว่ามีการไปทานข้าวกันกับคิมหมากด้วยใช่ไหมลูกอันนี้คือบ้านไหนอ๋อเป็นเหมือนแบบรวมตัวของพวกเราสี่หัวใจค่ะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะในรอบหรืออย่างนั้นได้แบบเจอกันแบบก็จริงๆมันก็เป็นอีก1วันที่แบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนไม่ได้ว่างเลยไม่ครบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจริงๆไปกับผู้ใหญ่ในช่องคือพวกเราไม่ได้นัดกันเองค่ะใช่ๆค่ะผู้ใหญ่ก็จะไปทานข้าวกันอย่างเดียวใช่ค่ะไปทานข้าวอย่างเดียวไม่เคยไม่รู้หนูเน้นกินว่านัดกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกง4คนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะยังไม่มีโอกาสมั้ยว่าจะไปเที่ยวด้วยกันยังค่ะวันนั้นแบบมีคนแชร์โมเมนต์ถึงแบบความติดดีของเราแบบนั่งรถไฟฟ้าไปกับแฟนรถติดมากเลยค่ะก็ตอนแรกจะแบบนั่งอย่างอื่นที่ไม่ต้องขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถมันติดมากกลัวไปนัดผู้ใหญ่ไม่ทันค่ะก็เลยขึ้น BTS เลยไม่ค่ะคน BTS ไม่ค่ะแบบ 2-3 คนเพราะมันแน่นเลยค่ะแบบคนเต็มมากได้ยินเสียงไอ้คนมากยายาณเดชยายาไม่ค่ะจริงๆพวกเราขึ้นบ่อยมากเลยนะคะแล้วเหมือนแบบทุกคนเขาก็อ่านหนังสือบ้างคุยโทรศัพท์ดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นไม่ได้ติดแอสแต่ว่าคุณยังปกติเลยไม่ก็ไปไม่ตื่นเราไปไม่นะคะแบบจริงๆเราเดินทางโดย BTS กันบ่อยมากใช่ค่ะแต่ว่าก็คือไม่แตกตื่นกันแล้วไม่นะคะแบบคนมันเยอะด้วยมั้งคะแค่เสียงนิดเดียวมันก็ดังแล้วอะค่ะเขาน่าจะไม่กล้าด้วยค่ะนะเพราะว่าพระเอกนางเอกมานั่งชิวๆค่ะรู้สึกว่ามันสะดวกดีมันถ่ายรูปเยอะอย่างงี้ชินยังก็ชินนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะเพราะว่าเราตั้งใจออกจากบ้านแล้วมันก็ได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสไม่ไหนตอนนี้ก็คือแบบว่าคนเห็นเราคือจะถ่ายแบบมีโมเมนต์ตลอดเนี่ยไม่เกรงค่ะก็เราทั้งคู่ชิลอยู่แล้วค่ะเริ่มไปถามคุณค่ะที่แบบไปสร้างกรองน้ำรอจากให้น้ำได้มีค่ะค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นโครงการที่พี่ณเดชกับแม่แก้วทำค่ะแล้วก็โชคดีแบบว่าแม่แก้วเป็นสะพานบุญชวนเราไปทำด้วยค่ะแต่จริงๆหนูยังไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะแต่ว่าแม่แก้วคอยแบบว่าสานต่อให้ใช่ค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าแบบน้องๆพื้นที่ตรงนั้นคือเขาขาดแคลนอะไรยังไงก็ขาดแคลนอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าอะไรที่สำคัญก็คือน้ำสำคัญอยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจทำสิ่งนั้นไปจากน้ำเองยังจะมีอะไรเป็นแบบไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่ณเดชน์ค่ะหัวเรือก็คือเป็นแม่แก้วกับพี่ณเดชน์ใช่ค่ะใช่ค่ะว่าคือบริษัทไปกี่เครื่องยังไงคะยาอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะก็แล้วช่วยต้องใช่ค่ะก็ต้องไปดูใน IG ของแม่แก้วค่ะว่าเราจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมเร็วๆนี้มีงานบุญค่ะแต่ว่าไม่ใช่ที่ขอนแก่นใน IG แล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันค่ะแม่แก้วเป็นหัวหน้าแก๊งบุญใช่ไหมหัวหน้าแก๊งบุญแน่นอนค่ะไม่ได้ยากก็เคยสอนไปตามใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นกระถิ่นค่ะกระถิ่นที่แล้วที่ไม่ได้ไปกับพี่ณเดชน์ที่ไปโรงเรียนไม่หนูไม่อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับหนูค่ะ